สวัสดีครับเลยแบกครับในระหว่างที่ผมยุ่งๆอยู่กับการทำคลิป POE นะครับแล้วก็เก็บดอกมาให้จบผมก็มาสะดุดกับเกมมุมมองข้างบนที่ดูเหมือน POE ยัดเข้ากับ Dark Souls แถมตัวเกมก็ใกล้ปล่อยแล้วด้วยเกมที่ว่านั่นก็คือ No Rest for the Wicked หรือในชื่อไทยที่ผมคิดเองว่าไม่มีเวลาพักให้คนเท่หรอกจ้าNo Rest for the Wicked นะครับเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG มุมมองข้างบนที่พัฒนาโดย Moon Studio เจ้าของเดียวกับ Ori and the Blind Forest ที่เป็นเกมแนวเมโทวาเนียที่มาพร้อมภาพและเพลงประกอบอันดีงามฉะนั้นก็การันตีได้เลยนะครับว่าเกมไม่มีเวลาพักให้คนเท่เนี่ยจะมาพร้อมกับคุณภาพชั้นเยี่ยมอย่างแน่นอนในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับผมจะสรุปให้แบบไวๆเช่นเคยโดยเนื้อเรื่องของ No Rest for the Wicked เนี่ยจะเซตไว้ในปี841บนเกาะแห่งหนึ่งของเกมซึ่งเกาะนี้มีการแข่งเกมการเมืองกันหลายฝ่ายแต่ทีนี้พระราชาดันตายเฉยเลยงานนี้ลูกก็เลยได้ขึ้นเป็นพระราชาต่อแต่ว่าบังเอิญเนี่ยลูกก็ยังละอ่อนแถมเลเวลก็ยังต่ำไร้ประสบการณ์แถมอวดดีอีกต่างหากพี่แกก็เลยต้องมาพิสูจน์และก็ดูแลประเทศไปพร้อมกันประจวบกับในจักรวาลเกมนี้นะครับจะมีโรคร้ายที่เรียกว่า The Pestilence โรคที่หายไปจากอาณาจักรกว่า1000ปีได้กลับมาระบาดอีกครั้งใครโดนก็จะกลายร่างเป็นปีศาจงานนี้ก็เลยมีตัวละครชื่อว่าแมนิเกิลซิลีนที่เป็นคนของศาสนาจักรอยากจะโชว์เทพคว้าผลงานว่ากลัวแม่งโคตรเจ๋งเลยโดดลงมาเอากับเขาด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีกลุ่มกบฏโจรและอื่นๆอีกเพียบเพื่อจะพยายามแย่งชิงอำนาจเพื่อคุมเกาะแห่งนี้เรียกว่าวุ่นวายอีลุงตุงนางกันไปหมดอันทีนี้ก็งงสิครับแล้วเราอยู่ตรงไหนเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าเซลิมโดยหน้าที่นะครับก็ไม่มีอะไรมากคือเป็นกลุ่มคนเพื่อสู้กับโรคร้ายที่ว่าพอโลกนี้กลับมาเราก็เลยโดนส่งมาตรวจแต่เรือพังก็เลยโดนซัดมากองอยู่ตรงชายหาดเดี๋ยวนะตรงนี้มันคุ้นๆนะเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องแบบเต็มๆค่อยไปเสพกันตอนเกมออกกันแล้วกันนะครับมันก็ดูน่าสนใจดีนะมาในส่วนของเกมเพลย์กันบ้างนะครับโดยเกมเพลย์เนี่ยเท่าที่หาข้อมูลและดูเดโมที่ปล่อยให้สตรีมเมอร์ฝรั่งลองกันมันคือ POE ผสม Dark Souls มุมมองข้างบนดีๆนี่เองกลิ่นอายก็ใช่บอสไฟก็ยากเอาเรื่องส่วนตัวโลกภายในเกมนะครับก็จะเป็นแบบทำมือคือทำออกแบบโดยดีไซเนอร์ไม่ได้เป็นแบบที่เจเนเรตสุ่มๆมาเหมือนเกม ARPG หลายๆเกมและด้วยความทำมือนะครับตัวเกมก็จะมีจุดเก็บของลับๆหลายๆจุดที่เราจะต้องค้นหากันแต่ถึงโลกจะทำมือนะครับพวกไอเทมภายในเกมที่เก็บได้เนี่ยก็จะเป็นแบบแรนดอมเพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์การโดของที่แตกต่างกันถึงแม้จะที่เดียวกันเรียกง่ายๆว่าเอาไว้ขิงเพื่อนน่ะกล่องเดียวกันแต่ RNG ดีกว่าซึ่งนั่นก็จะไปต่อกันที่ระบบไอเทมของเกมโดยภายในเกมนะครับจะมีไอเทมอยู่4ระดับก็คือขาวฟ้าม่วงและก็ทองสีขาวนะครับคือไอเทมที่ใช้คราฟต์และปรับแต่งได้มากที่สุดไม่ได้เป็นไอเทมที่กากที่สุดแต่อย่างใดฟ้าคือไอเทมที่มีออปชันแบบสุ่มๆมาให้มีแต่ด้านที่ดีส่วนม่วงคือไอเทมที่มีออปชันมาให้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีดาวไซซึ่งเป็นไอเทมประเภทคำสาปส่วนสีทองนะครับคือไอเทมแบบยูนิคที่ดีไซเนอร์ของเกมเป็นคนออกแบบมาในส่วนของระบบคอมแบทนะครับตัวเกมเนี่ยจะเน้นไปที่การใช้ทามมิ่งก็คือทามมิ่งที่ดีก็จะทำให้เราสู้กับศัตรูได้ง่ายขึ้นอาวุธแต่ละประเภทก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไปอย่างมีดคู่ก็ต้องอาศัยจังหวะการแพรี่เพื่อตีกับพวกเกาะที่หนาๆยิ่งกว่านั้นนะครับมีให้อัพสเตตด้วยทีมงานบอกว่าตัวเกมจะไม่มีระบบคลาสหลักเน้นเป็นที่การผสมสกิลเรียกว่าเป็นซอฟต์คลาสเอาก็ได้นอกจากนี้นะครับตัวเกมจะมีระบบที่เรียกว่าสคราเมนต์เป็นระบบที่เหมือนเราไปเจอเมืองนึงและเราต้องไปช่วยซ่อมเมืองแล้วทำไมต้องเป็นกูและเรานะครับจะใช้เมืองนี้เป็นฐานหลักของเราเพื่อปลดล็อกระบบต่างๆภายในเกมอย่างเช่นการอัปเกรดของคราฟของทำอาหารรวมถึงการซื้อบ้านมาตกแต่งเองด้วยและด้วยการที่มีระบบคราฟและการสร้างบ้านนะครับนั่นหมายความว่ามันมาพร้อมกับระบบแกตเตอริงนั่นเองและสุดท้ายก็คือระบบ End Game ที่ทีมงานนะครับได้เปรย์ว่าสถานที่เดิมทุกครั้งที่เรากลับไปมอนก็จะเปลี่ยนไปและก็อาจจะเก่งขึ้นในบางครั้งรวมถึงมีระบบที่เรียกว่า Serum Crucible ที่จะเป็นระบบให้เราเจอศัตรูที่โหดหินแต่รายละเอียดในส่วนของ End Game เต็มๆนะครับยังมีไม่มากนักแต่แค่รู้ว่าเราฟาร์มของมาขนาดนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายในช่วง End Game แค่นี้ผมก็สบายใจแล้วครับคือว่าถ้าเอาหลายๆอย่างที่ผมว่ามาผสมกันนะครับก็เรียกว่าตัวเกมเนี่ยมันมี replayable potential หรือความสามารถในการเล่นซ้ำได้หลายรอบอยู่เด้อตัวเกม No Rest for the Wicked นะครับมีกำหนดวางจำหน่ายแบบ Early Access
วันที่18เมษายนนี้ทั้งบน Steam, Xbox แล้วก็ PlayStation 5ซึ่งในตอนที่ตัวเกมปล่อยนะครับจะยังเล่นได้คนเดียวรองรับการควบคุมแบบ WASD และก็คอนโทรลเลอร์และจะมีแค่1แชปเตอร์เท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นนะครับตัวเกมก็ยังจะใส่ระบบ Daily, Weekly รวมถึงดันเจี้ยนลงซ้ำมาให้เราจะได้ไม่เบื่อกันเร็วนั่นเองส่วนทางด้านโรดแมปนะครับเท่าที่ทีมงานโชว์มาตอนนี้ก็จะมีระบบมัลติเพลเยอร์เล่นได้ถึง4คนในอัปเดตแรกส่วนอัปเดต2ก็จะเป็นระบบที่ชื่อว่า The Bridge ที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เดาว่าก็คงเป็นระบบ Endgame แน่ๆครับคือภาพรวมที่ทีมงานสรุปมาให้ว่าตอนเกมเต็ม 1.0 จะมีอะไรบ้างก็จะเป็นตามนี้เลยเนื้อเรื่องมาครบเล่นได้4คนแถมอาจจะมีระบบมัลติเพลเยอร์ที่ PVP ได้แผนที่แบบเบิ่มๆระบบทำฟาร์มมอลูทมอบอสรวมถึงเพิ่มชั้นของระบบ Crucibleเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ไปกดวิชลิสต์กันไว้ได้นะครับซึ่งผมน่าจะโดนแน่ๆแต่ถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนค่าตัวเกมให้ผมหรืออยากให้ค่าอาหารแพนด้าแดงก็กดสมัครสมาชิกกันมาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า